ไปท่องเที่ยวกันเถอะดึกแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้วโอเคเจอกันพรุ่งนี้เย่แล้วสุดท้ายก็วันนี้ก็เป็นวันอะไรวะวันอาทิตย์นะครับวันนี้เราก็เตรียมทางกลับวันนี้ผมตื่นเวลา6 โมงครึ่งเดี๋ยวต้องไปกินข้าวเช้ามันเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับเขาบอกว่า7 โมงนะถึง10 โมงแต่เราจะกินแค่ชั่วโมงเดียวเพราะเดี๋ยวเราจะเล่นน้ำด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิวกาญจนบุรีหรือกาญจนด้านนอกนะครับแต่ว่ากล้องจะสั่นมือกางเกงผมมันชอบหลุดผมต้องเอามือจับกางเกงนะไม่รู้เพิ่งเป็นหาอะไรกางเกงเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวนอกกันนะครับจากอากาศน่าจะชื้นนะครับเพราะว่าเมื่อคืนต้องฝนตกนะครับมันเลยชื้นขนาดนี้ตอนนี้เดี๋ยวเรานอนเล่นก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ต้องตื่นไปตอนไหนตอนนี้มันขี้เกียจนะครับแล้วคุณพ่อไปว่ายน้ำครับพาผมไปว่ายน้ำคุณพ่อไม่ได้ว่ายผมว่ายนะชุดผมหล่อนะฮะไปเลยโอ้ยอยู่สระว่ายน้ำก็ตอนนี้ครับพอได้ทำยังไงเออโอ้ยจมไม่ได้เหรอจมได้ไงโอเคครับตอนนี้เราอยู่บนห่วงยางสันบีดนะครับห่วงยางของน้ำคุณดูนะครับก็มันเป็นห่วงยางที่เราไปเล่นแฟนตาเซียลาเพลงภาพนี้ครับผมที่อาจารย์เทพเหมือนจะเป๊ะเลยแต่ที่อันนี้มันลมมันน้อยนะนิดนึงนี่มีปลาโลมาปลาโลมานี่เอามานี่มาปลาโลมาปลาโลมาลอยมาแล้วครับแล้วก็มีเด็กน้อยขี่ปลาโลมาค่ะลงตัวดีๆแล้วระวังจมเป็นไงนั่นแหละแล้วโค้ดโลโม่แบบไม่ต้องจมเวลาลงก็ลงเหยียบว่าI'm sorry.
รุงเทพแล้วครับผมก็ถึงมาถึงนั่นเองครับถึงแม่ผมนาอยู่บนแท็กซี่ครับเตรียมกลับบ้านนี่นะครอบครัวผม